วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระธรรมนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเข้าไปยังถิ่นธุรกันดารสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในรายการของเราช่วงนี้นะครับก็จะต้องขออนุญาตสลับกันอย่างนี้นะครับจะขอหยุดพักการศึกษาในพระคริสต์คัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเอาไว้ก่อนตรงที่พระธรรมเยเรมีบทที่17เราจะพักกันเอาไว้ตรงนั้นนะครับและเราจะมาศึกษาในพระคริสต์คัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่นะครับที่เราได้ศึกษาค้างกันเอาไว้เมื่อตอนต้นปีนะครับวันนี้เราจะมาศึกษากันในพระธรรมวิวรณ์นะครับเราจะศึกษาในช่วงบทที่12จนถึงบทที่16นะครับซึ่งผมจะนำมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังไปในช่วงนี้นะครับซึ่งก่อนที่เราจะมาศึกษากันผมจะขอนำบทนำสู่พระธรรมวิวรณ์บทที่12ถึงบทที่16มาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังกันก่อนนะครับว่ามีบทนำเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับเรากำลังเข้าสู่เนื้อหาที่เป็นแกนกลางของพระธรรมวิวรณ์หนังสือที่มีเนื้อหาที่ท้าทายเราอย่างลึกซึ้งเล่มนี้ได้ถูกเขียนขึ้นสำหรับคริสตจักรต่างๆในเอเชียกลางซึ่งเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันในยุคนั้นนะครับและกำลังเกิดการต่อต้านอำนาจของอาณาจักรโรมันผู้ที่ติดตามพระเยซูใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ของอาณาจักรโรมันซึ่งเป็นเมืองที่เคร่งครัดในการปฏิบัติตามลัทธิความเชื่อซึ่งมีระเบียบปฏิบัติในการยกย่องบูชานมัสการองค์จักรพรรดิเป็นเสมือนเทพองค์หนึ่งซึ่งการปฏิเสธไม่ยอมปฏิบัติตามลัทธิความเชื่อแบบนี้เป็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพขององค์จักรพรรดิและพร้อมกันนั้นก็เป็นการกระทำผิดหลักศาสนาด้วยนะครับเพราะในยุคนั้นยังไม่มีการแบ่งแยกอำนาจรัฐและอำนาจทางศาสนาออกจากกันคริสเตียนจึงกลายเป็นกลุ่มคนที่แปลกแยกและตกอยู่ในสภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะหากเขาเลือกติดตามพระคริสต์นั่นย่อมหมายความว่าเขาจะต้องถูกขับออกไปจากระบบต่างๆทำให้ถูกตัดขาดทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมหรือบางครั้งถึงขั้นสูญเสียชีวิตเลยทีเดียวนะครับหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับการเอาตัวรอดในช่วงเวลาอันยากลำบากสุดขีดนี้จำเป็นต้องใช้ภาษาที่สุดโต่งไปมากนั่นคือภาษาที่เป็นคำพยากรณ์อันเต็มไปด้วยการบรรยายภาพอย่างชัดเจนและใช้สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายหลายชั้นนี่เป็นภาษาของฝ่ายต่อต้านซึ่งใช้รหัสลับเพื่อสื่อสารถึงผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองที่ถูกกดขี่ข่มเหงเพื่อชี้ให้เห็นถึงอันตรายที่แท้จริงของการประนีประนอมและนี่ก็คือภาษาที่ทำให้ผู้ที่โหยหาความยุติธรรมได้รับความสบายใจภาษาที่เป็นคำพยากรณ์นี้ช่วยเปิดม่านออกมาเพื่อเปิดเผยความจริงที่แฝงอยู่เบื้องหลังความจริงที่เห็นชัดเจนอยู่ตรงหน้านั่นก็คือมุมมองของสวรรค์
ที่มีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ตั้งแต่พระธรรมวิวรณ์บทที่12เป็นต้นไปนั้นจะเป็นภาพวาระสุดท้ายของอาณาจักรฝ่ายโลกย้อนเตือนสติผู้อ่านของเขารวมถึงพวกเราทั้งหลายทุกคนด้วยว่าพระเจ้าทรงทำงานด้วยฤทธานุภาพของพระองค์อยู่ตลอดเวลาในประวัติศาสตร์และยังคงทรงงานอยู่อย่างไม่หยุดยั้งสิ่งที่ย้อนแย้งก็คือพระเจ้าทรงมีชัยชนะเหนือโลกนี้ผ่านความอ่อนแอและการทนทุกข์ผ่านความตายและการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นลูกแกะที่ถูกฆ่าเพื่อเป็นเครื่องถวายบูชาและคริสตจักรต้องเป็นประจักษ์พยานและมีประสบการณ์ในการถูกข่มเหงเพราะนั่นคือบทบาทที่สำคัญยิ่งของคริสเตียนทุกคนในแผนการช่วยให้รอดของพระเจ้าซึ่งบทสำรวจและใคร่ครวญที่เราจะมาศึกษาด้วยกันในช่วงนี้ในพระธรรมวิวรณ์นะครับจะเขียนโดยอาจารย์มิเชลสมาร์ทนะครับซึ่งท่านเป็นกองบรรณาธิการของหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันอยู่ที่ซิดนีย์นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยนะครับอยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่12ข้อ1ถึงข้อ18นะครับพระธรรมวิวรณ์บทที่12ข้อ1ถึงข้อ18มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับผู้หญิงและพญานาคและมีหมายสำคัญยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งปรากฏในสวรรค์คือผู้หญิงคนหนึ่งสวมดวงอาทิตย์เป็นเสื้อผ้าและมีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้าของนางบนศีรษะของนางมีมงกุฎที่เป็นดาว12ดวงหญิงนั้นมีครรภ์และร้องด้วยความทรมานเพราะเจ็บครรภ์และหมายสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็ปรากฏในสวรรค์นี่แน่มีพญานาคสีแดงตัวใหญ่ตัวหนึ่งมันมี7หัวและ10เขาและบนหัวทั้ง7มีมงกุฎ7อันและหางของพญานาคตวัดดวงดาว1ส่วน3ในท้องฟ้าแล้วทิ้งลงมาบนแผ่นดินโลกพญานาคตัวนั้นก็ยืนอยู่ข้างหน้าหญิงที่กำลังจะคลอดบุตรเพื่อจะกินบุตรของนางทันทีที่บุตรนั้นคลอดออกมาแล้วนางก็คลอดบุตรชายผู้ที่จะครอบครองประชาชาติทั้งหมดด้วยคทาเหล็กแต่บุตรของนางถูกนำตัวไปเฝ้าพระเจ้าอย่างพระที่นั่งของพระองค์และหญิงคนนั้นก็หนีเข้าไปในถิ่นทุรกันดารที่นั่นนางมีสถานที่ซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้เพื่อนางจะได้รับการเลี้ยงดูตลอด 1,260 วันขณะนั้นเกิดสงครามขึ้นในสวรรค์มีคาเอลกับบรรดาทูตสวรรค์ของท่านต่อสู้กับพญานาคและพญานาคกับบริวารของมันก็ต่อสู้แต่มันพ่ายแพ้และพบว่าไม่มีที่อยู่สำหรับพวกมันในสวรรค์อีกต่อไปพญานาคตัวใหญ่นั้นคืองูดึกดำบรรพ์ที่เขาเรียกกันว่ามารและซาตานผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกมันถูกโยนลงมาที่แผ่นดินโลกและเหล่าบริวารของมันถูกโยนลงมากับมันด้วยและข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังในสวรรค์กล่าวว่าบัดนี้ความรอดและฤทธิ์เดชและอาณาจักรของพระเจ้าของเราและสิทธิอำนาจของพระคริสต์ของพระองค์มาถึงแล้วเพราะว่าผู้กล่าวหาพี่น้องของเราถูกโยนลงไปแล้วคือผู้ที่กล่าวหาพวกเขาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าของเราทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นพวกเขาชนะมารด้วยพระโลหิตของพระเมษสโปดกและด้วยคำพยานของพวกเขาเองและพวกเขา
ไม่ได้รักตัวกลัวตายเพราะเหตุนี้จงรื่นเริงยินดีเถิดสวรรค์และบรรดาผู้ที่อยู่ในสวรรค์แต่วิบัติจะมีแก่แผ่นดินโลกและทะเลเพราะว่ามารได้ลงมาหาเจ้าทั้งหลายด้วยความเดือดดาลอย่างยิ่งเพราะมันรู้ว่าเวลาของมันมีน้อยเมื่อพญานาคตัวนั้นเห็นว่ามันถูกโยนลงไปที่แผ่นดินโลกแล้วมันก็ไล่ตามหญิงที่คลอดบุตรชายนั้นแต่พระเจ้าประทานปีกของนกอินทรีใหญ่สองปีกแก่หญิงคนนั้นเพื่อว่านางจะบินเข้าไปในถิ่นทุรกันดารให้พ้นหน้างูตัวนั้นไปยังสถานที่ของนางที่ซึ่งนางจะได้รับการเลี้ยงดูตลอด1วาระ2วาระและครึ่งวาระงูตัวนั้นก็พ่นน้ำออกจากปากเหมือนอย่างแม่น้ำไหลตามหญิงคนนั้นเพื่อจะทำให้นางถูกน้ำซัดไปแต่แผ่นดินช่วยหญิงคนนั้นไว้โดยแยกออกเป็นช่องแล้วกลืนน้ำที่พญานาคพ่นออกจากปากและพญานาคก็โกรธแค้นหญิงนั้นมันจึงออกไปทำสงครามกับพงพันธุ์ที่เหลืออยู่ของนางคือคนทั้งหลายที่รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและยึดถือคำพยานของพระเยซูและมันก็ไปยืนอยู่ที่หาดทรายชายทะเลจบพระธรรมวิวรณ์บทที่12ข้อ1ถึงข้อ18คุณผู้ฟังครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่12นี้นะครับได้เปิดเผยหน้าตาของศัตรูที่แท้จริงของพระเจ้าและสงครามฝ่ายวิญญาณระหว่างฝ่ายของพระเจ้าและฝ่ายของมารร้ายตัวละครหลักของตอนนี้คือพญานาคหรือมารซาตานผู้เป็นศัตรูของพระเจ้าและของผู้เชื่อทั้งหลายพระธรรมตอนนี้อาจจะแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันคือตอนแรกเป็นตอนที่พญานาคข่มเหงพระบุตรตอนที่2พญานาคพ่ายแพ้บนสวรรค์และตอนที่3พญานาคข่มเหงหญิงแห่งสวรรค์โดยเนื้อหาตอนแรกและตอนที่3จะต่อเนื่องกันส่วนเนื้อหาตอนที่2นั้นจะอยู่ขั้นกลางเพื่อเปิดเผยสาเหตุที่ทำให้พญานาคพ่ายแพ้ฉากแรกเป็นเรื่องพญานาคข่มเหงพระบุตรมีรูปแบบคล้ายกับเทพนิยายกรีกโบราณเรื่องอพอลโลลีโตไพทอนเป็นเรื่องราวแฟนตาซีของการต่อสู้ของเทพเจ้าไพทอนผู้ต้องการจะกำจัดลูกของพระซูสคืออพอลโลยอนอาจจะใช้รูปแบบเทพนิยายกรีกโบราณนี้เพื่อสื่อสารความจริงที่ว่าที่มาของสงครามฝ่ายวิญญาณนั้นมาจากสงครามระหว่างมารร้ายและเด็กที่กำลังจะถือกำเนิดมาคือพระเมสสิยาซึ่งเป็นความหวังของโลกยอนเริ่มต้นเรื่องสงครามนี้ด้วยหมายสำคัญบนสวรรค์2ครั้งครั้งแรกคือหมายสำคัญยิ่งใหญ่เป็นการปรากฏของหญิงแห่งสวรรค์ที่มีครรภ์และครั้งที่2คือหมายสำคัญอีกอย่างหนึ่งเป็นการปรากฏของพญานาคสีแดงตัวใหญ่หมายสำคัญทั้งสองนี้ได้สื่อสารความจริงจากสวรรค์ถึงที่มาของการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณเรื่องการต่อสู้นี้อาจจะประกอบด้วย3ตัวละครหลักคือหญิงแห่งสวรรค์พระญาณาคและพระบุตรหญิงแห่งสวรรค์เป็นตัวละครแรกที่มีคุณลักษณะทั้งที่มีสง่าราศียิ่งใหญ่มีความอ่อนแอในเวลาเดียวกันเธอสวมดวงอาทิตย์เป็นเสื้อผ้าและมีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้าของนางบนศีรษะของนางมีมงกุฎที่เป็นดาว12ดวงแสดงถึงสง่าราศีและมีสิทธิอำนาจในการปกครองเหนือผู้ปกครองคล้ายกับความฝันของโยเซฟที่ฝันเรื่องดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาว11ดวงมาก้มกราบเขาเล็งถึงตัวเขาจะมีสิทธิอำนาจเหนือพ่อแ
และพี่น้องของเขาในพระธรรมปฐมกาลนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งการตั้งครรภ์และการที่หญิงร้องด้วยความทรมานเพราะเจ็บครรภ์นั้นบอกถึงความอ่อนแอของหญิงโดยเฉพาะความอ่อนแอและความเจ็บปวดอันเกิดจากการให้กำเนิดบุตรคนสำคัญซึ่งเป็นความหวังที่สำคัญตัวละครที่สองคือพญานาคเป็นตัวละครหลักของเรื่องนี้มีคุณลักษณะตรงกันข้ามกับหญิงแห่งสวรรค์โดยสิ้นเชิงมันดูน่าเกลียดน่ากลัวและมีฤทธิ์แห่งการทำลายล้างมันคือพญานาคสีแดงตัวใหญ่มี7หัวและ10เขาและบนหัวทั้ง7มีมงกุฎ7อันรูปร่างหน้าตาเหมือนสัตว์ร้ายจากทะเลที่น่าเกลียดน่ากลัวของชาวยิวในพระคัมภีร์เดิมคือมังกรหรือพญานาคในภาษาฮิบรูเรียกว่าเลวีอาธานเลวีอาธานนี้อาจจะเป็นสัตว์ที่ยกมาจากเทพนิยายโบราณที่มีหลายหัวมักจะเป็นสัญลักษณ์ของศัตรูที่น่ากลัวของพระเจ้าแต่พญานาคสีแดงตัวใหญ่นี้น่ากลัวกว่าสัตว์ร้ายทั้งหมด7หัว10เขาบอกถึงฤทธิ์อำนาจที่มันมีเหนือสรรพสิ่งบนโลกมงกุฎ7อันบนหัวนั้นบอกถึงสิทธิอำนาจหรือผู้เป็นกษัตริย์เหนือประชาชาติทั้งหลายและหางของพญานาคตวัดดวงดาว1ใน3บนท้องฟ้าและทิ้งลงมาบนแผ่นดินโลกบอกถึงฤทธิ์อำนาจที่มันถูกใช้ในการทำลายล้างและที่สำคัญพญานาคที่น่าเกลียดน่ากลัวนี้ยืนอยู่ข้างหน้าหญิงที่กำลังจะคลอดบุตรเพื่อจะรอกินบุตรของนางทันทีที่บุตรนั้นคลอดออกมาเป้าหมายของมันคือการทำลายบุตรของหญิงเราเห็นถึงความไม่สมดุลของการต่อสู้ฝ่ายหนึ่งคือพญานาคมีฤทธิ์อำนาจแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นที่จะทำลายทารกที่จะเกิดมาส่วนอีกฝ่ายหนึ่งคือหญิงจากสวรรค์มีแต่ความอ่อนสุภาพมีสง่าราศีอยู่ในช่วงอ่อนแอและดูเหมือนไม่มีความสามารถใดๆที่จะไปทัดทานฤทธิ์ของพญานาคได้แต่แล้วเหตุใดเด็กชายที่จะเกิดมานี้จึงตกเป็นเป้าหมายที่พญานาคต้องการทำลายเขาจะรอดพ้นจากพญานาคที่โหดร้ายนี้ไปได้อย่างไรยอนจึงได้กล่าวต่อถึงเรื่องบุตรผู้นี้นะครับตัวละครตัวที่สามคือพระบุตรเป็นตัวละครสำคัญแม้ไม่ได้กล่าวถึงมากนักในตอนนี้แต่เป็นคนสำคัญเพราะเป็นผู้ที่พญานาคมุ่งที่จะกำจัดตั้งแต่เป็นทารกคำถามคือท่านผู้นี้คือใครกันท่านมีความสำคัญอย่างไรยอนได้กล่าวถึงบทบาทของบุตรชายนี้ว่าเขาคือผู้ที่จะครอบครองประชาชาติทั้งหมดด้วยคาถาเหล็กข้อความนี้ได้คัดมาจากพระธรรมสดุดีที่เล็งถึงพระเมสสิยานะครับในสดุดีบทที่2และในพระธรรมวิวรณ์บทที่19หรือจะกล่าวได้ว่าท่านผู้นี้ได้รับการเจิมตั้งจากพระเจ้าให้มีอำนาจครอบครองเหนือประชาชาติทั้งหมดแทนที่จะครอบครองพญานาคที่มี7หัวกับ10เขาเป็นเหตุให้พญานาคหวาดหวั่นและต้องการกำจัดท่านผู้นี้เสียแต่ที่สุดแล้วพญานาคไม่สามารถทำสำเร็จได้เพราะบุตรของนางถูกนำตัวไปเฝ้าพระเจ้าอย่างพระที่นั่งของพระองค์คำว่าถูกนำตัวไปนั้นเป็นคำกริยามีความหมายว่าพระเจ้าได้ฉวยตัวท่านขึ้นไปหรือกล่าวได้ว่าพระเจ้าเองเป็นผู้ช่วยท่านให้รอดพ้นจากการทำลายของพญานาคส่วนหญิงแห่งสวรรค์ผู้เป็นแม่ของเด็กนั้นก็ได้รับการช่วยจากพระเจ้าคือนางได้หนีเข้าไปในถิ่นทุรกันดารที่นั่นนางมีสถานที่ซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้เพื่อนางจะได้รับการเลี้ยงดูตลอด 1,260 วัน
พระเจ้าเองเป็นผู้จัดเตรียมให้หญิงผู้นี้หนีไปอยู่สถานที่ปลอดภัยและเลี้ยงดูเธอในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากเป็นเวลา 1,260 วันซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เล็งถึงช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบากจากการปกครองของผู้ปกครองที่ชั่วร้ายและเป็นศัตรูของพระเจ้าแม้หญิงผู้นี้ต้องผ่านความยากลำบากแต่เธอก็ได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าตลอดจนกว่าช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบากนี้จะสิ้นสุดไปคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่าในบทนี้ซึ่งเป็นหัวใจของหนังสือวิวรณ์ได้ใช้ภาพเกินจริงเพื่อแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งระดับจักรวาลระหว่างพระเจ้ากับซาตานภาพนี้เป็นเรื่องราวที่มีพื้นฐานมาจากหนังสืออพยพในพันธสัญญาเดิมซึ่งพระเจ้าทรงช่วยกู้ประชากรที่พระองค์ทรงเลือกด้วยฤทธานุภาพของพระองค์และทรงนำพวกเขาเดินทางผ่านถิ่นทุรกันดารไปจนถึงดินแดนแห่งพระสัญญาในตอนนี้หญิงที่ตั้งครรภ์และบุตรชายของนางต้องต่อสู้กับพลังอันน่ากลัวของพญานาคสีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของซาตานทารกนี้เป็นสัญลักษณ์แทนพระคริสต์ผู้จะทรงครอบครองประชาชาติทั้งหมดภายหลังจากที่เกิดสงครามขึ้นในสวรรค์ซาตานก็ถูกโยนลงมาแต่ชัยชนะครั้งนี้ได้มาโดยการพลิกกลับครั้งยิ่งใหญ่คือผ่านทางพระโลหิตของพระเมสสโปดกสาวกของพระเยซูซึ่งเป็นคนนอกของสังคมเร่ร่อนอยู่ในถิ่นทุรกันดารก็จะได้รับชัยชนะด้วยความอ่อนแอและการทนทุกข์ภายในกรอบของแผนการแห่งเวลานี้ที่ยังไม่เกิดขึ้นซาตานที่พ่ายแพ้ได้ประกาศสงครามกับสาวกของพระเยซูซึ่งเป็นผู้ที่จำเป็นจะต้องรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและยึดถือคำพยานของพระเยซูพวกเรามากมายหลายคนมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายแต่พระธรรมตอนนี้แสดงให้เห็นถึงความจริงที่อยู่เบื้องหลังของความจริงพระธรรมตอนนี้ช่วยให้เราเข้าใจเหตุการณ์ร้ายๆเหตุการณ์ที่ไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราได้มากขึ้นหรือเปล่าครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังครับให้เราอธิษฐานเพื่อที่พระคริสต์ผู้ซึ่งใช้การทรงเรียกเราอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อรบกวนชีวิตอันสุขสบายของเราจะได้ทรงประทานความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและความกล้าหาญให้แก่เราเพื่อเราจะติดตามพระองค์ไปไม่ว่าราคาของการติดตามนั้นจะเป็นเท่าใดก็ตามคุณผู้ฟังครับมาถึงโอกาสนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับอย่ากลัวเลยเพราะเราได้ไทยเจ้าแล้วเราได้เรียกเจ้าตาชื่อเจ้าเป็นของเราเมื่อเจ้าลุยทางน้ำเราจะอยู่กับเจ้าเมื่อข้ามแม่น้ำน้ำจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าลุยไฟเจ้าจะไม่ไหม้และเปลวเพลิงจะไม่เผาพระเจ้าเพราะเราเป็นพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลอย่ากลัวเลยเพราะเราได้
จ้าเมื่อข้ามแม่น้ำน้ำจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าลุยไฟเจ้าจะไม่ไหม้และเปลวเพลิงจะไม่เผาพระเจ้าเพราะเราเป็นพระเยโฮวาห์พระเมื่อ